เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะดำเนินรายการเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนำเรื่องราวของผู้บริโภคมาฝากกันนะคะติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นการฟังสดจากสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้หรือว่าการดาวน์โหลดรายการตอนต่างๆไปฟังย้อนหลังนะคะนอกจากนั้นยังมีแอปพลิเคชันที่เป็นพอดแคสต์หรือว่าสื่อเสียงหลายๆแอปพลิเคชันที่นำรายการภูมิคุ้มกันไปวางไว้นะคะในแอปพลิเคชันสามารถที่จะเซิร์ชชื่อรายการค้นหาแล้วก็ฟังได้เลยถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทางไทย PBS ของเราก็มีรายการภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าทำหน้าที่ในการที่จะพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเนี่ยก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นเรื่องประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวค่ะสืบเนื่องมาจากการที่มีฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะวันที่1สิงหาคม2565เข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝนพอดีพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ก็คือมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะรวมถึงภาคเหนือด้วยซึ่งเมื่อประมาณวันที่30เดือนกรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบินเที่ยวบิน DD108ของสายการบินนกแอร์ค่ะที่บินลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือลื่นถลายออกนอกรันเวย์หลายคนคงจะได้ทราบข่าวแล้วนะคะทีนี้มันก็เกิดปัญหาที่ตามมาก็คือเสียงบ่นนะคะจากผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นนะคะบอกว่ามีการช่วยเหลือผู้โดยสารโดยเฉพาะการลำเลียงผู้โดยสารออกมานอกตัวเครื่องบินเนี่ยล่าช้านะคะจนกระทั่งเกิดการหายใจไม่ออกมีการร้องขอนะคะแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยมีประกาศจากทางสายการบินบอกว่ากลัวผู้โดยสารจะเปียกฝนเพราะว่าด้านนอกฝนตกและเป็นกฎของการบินที่ว่าไม่สามารถให้ผู้โดยสารเนี่ยออกไปนอกตัวเครื่องบินนะคะในขณะที่ยังจอดอยู่ที่ลานจอดอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยผู้โดยสารหลายคนก็มองว่ามันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินการช่วยเหลือหรืออพยพผู้โดยสารออกนอกตัวเครื่องไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยมันควรที่จะรวดเร็วนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารซึ่งหลายคนก็บอกว่ายอมที่จะยืนเปียกฝนนะคะขอให้ได้ออกไปข้างนอกเถอะแล้วบางคนก็ถึงขั้นโพสต์สื่อสังคมออนไลน์บอกว่านี่ถ้าไฟไหม้เครื่องก็อาจจะหนีไปไม่ทันนี่คือประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงอย่างมากนะคะในการลำเลียงผู้โดยสารออกนอกเครื่องบินลำของเที่ยวบินนี้รวมไปถึงการเยียวยาผู้โดยสารค่ะไม่ว่าจะเป็นการชดเชยเยียวยาการขนถ่ายผู้โดยสารไปยังอีกสนามบินหนึ่งการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะรองรับจำนวนผู้โดยสารที่ยังคงตกค้างเป็นจำนวนมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางสนามบินแม่ฟ้าหลวงมีการประกาศปิดสนามบินนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง3สิงหาคม2565นั่นก็หมายความว่าใครที่ซื้อตั๋วเที่ยวบินวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้เนี่ยก็ไม่สามารถบินไปที่นั่นได้แล้วทีนี้จะทำยังไงในเมื่อเราจองตั๋วเราวางแผนการบินของเราไว้แล้วนะคะตรงนี้การเยียวยาผู้โดยสารจะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะดิฉันเรียนเชิญคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิประโยชน์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนฤมลคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นประเด็นร้อนมากเลยนะคะทางสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เที่ยวบินของนกแอร์เที่ยวบิน DD108 ลื่นถลายออกนอกรันเวย์ต้องทำการกู้ลำเครื่องบินเนี่ยออกนอกรันเวย์ซึ่งต้องใช้เวลาถึง3วันทีเดียวประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพผู้โดยสารที่อยู่บนลำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะทางคุณนฤมลมองว่ายังไงคะจากข่าวที่เกิดขึ้นที่มีเสียงผู้บริโภคบอกว่าลำเลียงล่าช้าจนเกิดการหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อาจจะต้องเป็นประเด็นเรื่องของการดูแลผู้โดยสารนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสายการบินเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเนาะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยกระบวนการที่มันจะย้ายผู้โดยสารเนี่ยค่ะน่าจะมีวิธีการที่มากกว่าการรอค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นจะเห็นว่าผู้โดยสารก็กังวลว่าถ้าเกิดไฟไหม้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ
หรือว่ากรณีถ้ามันเป็นอะไรมากกว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหากับผู้โดยสารที่ได้รับอาจจะมีบาดเจ็บมีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าการวิธีการที่จะดูแลผู้โดยสารในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในลักษณะเนี้ยค่ะสายการบินควรมีมาตรการมากกว่ากันให้ผู้โดยสารรอไหมนะคะอาจจะเช่นอาจจะต้องมีการระดมรถจากสนามบินเพื่อออกมารับผู้โดยสารอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดค้างอยู่ในเครื่องบินในเป็นระยะเวลานานเพราะเราไม่รู้ว่าการติดค้างอยู่ในเหมือนเราจะเห็นว่ามีหลายคนที่เกิดรถไฟไหม้หรือเกิดอุบัติเหตุอะไรตรงนั้นเนี่ยค่ะที่มันเกิดนอกเหนือจากอุบัติเหตุในการแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะเราไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะอันเนี้ยเราคิดว่ามาตรการแบบนี้ค่ะสายการบินหรือสนามบินตัวสนามบินเองเนี่ยจะมีมาตรการในการตั้งรับผู้โดยสารดูแลผู้โดยสารเรื่องพวกนี้ยังไงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเยียวยาค่ะเพราะว่าเราคิดว่าผู้โดยสารที่รับผลกระทบเนี่ยก็น่าจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะคะในเรื่องของการเยียวยาดูว่ามีบาดเจ็บไหมจะจัดส่งผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางต่อกันยังไงแล้วก็ทรัพย์สินที่ผู้โดยสารเนี่ยเพราะผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบินแล้วถูกไหมคะใช่แต่มันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเนี่ยมันจะดูแลเรื่องทรัพย์สินหรือที่เสียหายนั้นยังไงอะนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่สายการบินต้องมีหน้าที่ในการจัดการอยู่แล้วนะคะค่ะแต่ว่าทีนี้ผู้โดยสารบอกว่าจากที่ทางสายการบินประกาศการชดเชยเยียวยากับสิ่งที่เขาได้รับจริงๆณจุดเกิดเหตุเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทางสายการบินนกแอร์เนี่ยก็มีประกาศออกมาเพิ่มเติมว่างดเที่ยวบินไปลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายวันที่1ถึง3สิงหาคมเห็นมีประกาศบอกว่าสำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินขาออกณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่หรือเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและเดินทางด้วยรถของทางสายการบินที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องแสดงตัวพร้อมนำสัมภาระณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนถึงเที่ยวบินที่จะเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางในจังหวัดเชียงรายสามารถใช้บริการได้โดยทางสายการบินนกแอร์ได้จัดเตรียมรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอันนี้ก็คือการประกาศล่าสุดจากทางสายการบินนกแอร์ในการลำเลียงผู้โดยสารนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถไปลงที่เชียงรายได้ก็คือต้องไปลงที่เชียงใหม่แต่ว่าเที่ยวรถที่จะจัดรถวิ่งมาที่เชียงรายเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงสะท้อนอีกไหมนะคะเกี่ยวกับบริการนี้ค่ะก็จริงๆการดูแลผู้โดยสารนะคะหลักการคือการขนส่งเนี่ยค่ะมันคือต้องส่งให้ถึงที่หมายที่ผู้โดยสารประสงค์เนาะว่าเขาอย่างเช่นบางท่านอยู่เชียงรายบางท่านอาจจะอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าบางท่านที่อยู่เชียงรายหรืออาจจะเป็นพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่มีสนามบินรองรับเนี่ยนะคะอันนี้มันจะจัดส่งผู้โดยสารอย่างไรนะคะอันนี้สายการบินก็บอกว่าสายการบินดูแลแต่จริงๆผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสายการบินมันไม่ได้เกิดของสายการบินนกแอร์อย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีตั้งหลายสายการบินนะคะที่ให้บริการอยู่นะคะทั้งไทยแอร์เอเชียไลออนแอร์ไทยไลออนแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ของเวียดเจ็ตนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยมีประมาณ 3-4 สายการบินที่ต้องไปลงที่สนามบินต้องไปลงเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นการประกาศปิดสนามบินเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่นกแอร์แต่ปัญหามันเกิดจากนกแอร์ถูกไหมคะเพราะนั้นการจัดสรรเรื่องการให้บริการต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรเลือกปฏิบัติเฉพาะลูกค้าของตัวเองถูกไหมคะเพราะมันควรจะต้องมีการปฏิบัติให้กับลูกค้าของสายการบินอื่นด้วยเพราะว่ามันเกิดจากปัญหาที่ทางนกแอร์เป็นมันเกิดอุบัติเหตุโดยสายการบินนี้ถูกไหมคะแต่ความรับผิดชอบเนี่ยทุกสายการบินเนี่ยก็พยายามรับผิดชอบลูกค้าของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นอาจจะไปว่ากันหลังบ้านก็ได้ว่าสิ่งที่ฉันรับผิดชอบไปเนี่ยนกแอร์จะต้องมารับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สายการบินก็ต้องไปคุยกันเพราะว่าแต่ว่าคนบริหารจัดการเนี่ยค่ะเรายังอยากเห็นเรื่องมาตรการการดูแลสนามบินนะคะไม่ใช่เปิดไว้อย่างเดียวแล้วให้สายการบินมาจอดแต่ว่ามาตรการการจัดการปัญหาของการท่าพื้นนะคะสนามบินของการท่าอากาศยานถูกต้องค่ะจะมีมาตรการมากกว่านั้นไหมนะคะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องรอสายการบิน
มาดูแลอย่างเดียวมาตรการของทุกคนจะต้องได้รับการดูแลไหมถึงว่าลูกค้ามาถึงสนามบินแล้วเนี่ยคุณจะจัดการพาลูกค้าไปขึ้นเครื่องต่อยังไงซึ่งวันนั้นเขาน่าจะต้องเดินทางได้โดยประสานกับสายการบินที่อาจจะต้องไปขึ้นที่เชียงใหม่แล้วประสานสายการบินไปรับที่เชียงใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือซึ่งอันเนี้ยเราต้องบินไปลงที่เชียงใหม่ต้องบินไปรับที่เชียงใหม่ก็บินไปรับที่เชียงใหม่แล้วคุณก็เอาคนที่จะต้องอยู่เชียงรายมาส่งตรงพื้นที่เขาถูกไหมคะเพื่อให้เขาอาจจะมีญาติมารับมีคนมารับที่พื้นที่ตรงนี้ถูกไหมคะมันเหมือนการบริหารจัดการระหว่างจังหวัดอะค่ะมันน่าจะทำได้แล้วก็ประเด็นที่ลูกค้าตกค้างทั้งพ่อบางคนเนี่ยเขาวางแผนของเขาไว้แล้วว่าเอาถ้าเกิดเขาต้องเดินทางต่อไปอีกต่างประเทศล่ะคะ 1-3 วันเนี่ยเขาเดินทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นปัญหาไหมเพราะนั้นการดูแลมาตรการต่างๆที่มากกว่าที่สายการบินทำอะค่ะมันควรจะมีมากกว่านั้นเนาะส่วนการไปไล่เบี้ยเอาเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเนี่ยค่ะการไปไล่เบี้ยเอาความผิดของใครคนใดคนหนึ่งแล้วต้องมาจัดการเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของหลังบ้านนะคะค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณนฤมลบอกไปว่ามีสายการบินอีกหลายสายการบินที่ไม่สามารถบินไปลงหรือว่าไปรับผู้โดยสารได้ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเช่นสายการบินไทยไลออนไทยไลออนแอร์อันนี้ก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปหลายเที่ยวบินเลยทีเดียวนะคะทางสายการบินเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปบินขึ้นบินลงที่สนามบินเชียงใหม่แทนแต่ว่าไม่มีรถรับส่งจากสนามบินเชียงใหม่ไปที่อื่นแต่จะให้เป็นค่ารถบัสแทนหรือผู้โดยสารสามารถคืนเงินเก็บเครดิตเก็บตั๋วเหมือนกรณียกเลิกเที่ยวบินได้อันนี้ก็คือที่ประกาศมาจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีอีกสายการบินนึงค่ะที่ประกาศออกมาพร้อมกันก็คือไทยแอร์เอเชียเนี่ยบอกว่ายกเลิกเที่ยวบินของวันที่31กรกฎาคมเนี่ย2เที่ยวบินนะคะผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นสนามบินเชียงใหม่แทนได้และจัดรถรับส่งจากและไปสนามบินเชียงใหม่หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงินเก็บเครดิตเก็บตั๋วเหมือนกรณียกเลิกเที่ยวบินได้นอกจากนี้บริษัทจะขออนุญาตเที่ยวบินเพิ่มเติมก็คือ Extra Flight จำนวน3เที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และกลับเพื่อมารับผู้โดยสารเพิ่มเติมอยู่ระหว่างขออนุญาตนะอีกสายการบินนึงก็คือบริษัทไทยเวียดเจ็ตแอร์นะคะอันนี้ก็คือยกเลิกสายการบินเยอะมากเลยนะคะในวันที่31กรกฎาคม6เที่ยวบินด้วยกันรวมถึงเส้นทางที่แบบไกลด้วยก็คือหาดใหญ่เชียงรายนะคะไปกลับเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าผู้โดยสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นสนามบินเชียงใหม่แทนได้และจัดรถรับส่งจากและไปสนามบินเชียงใหม่หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงินเก็บเครดิตเก็บตั๋วเหมือนกรณียกเลิกเที่ยวบินได้รวมถึงสายการบินไทยสมายแอร์เวย์ค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินวันที่31กรกฎาคม2เที่ยวบินเช่นกันนะคะก็คือสุวรรณภูมิเชียงรายไปและกลับแล้วก็บอกว่าผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นสนามบินเชียงใหม่แทนได้และจัดรถรับส่งจากและไปสนามบินเชียงใหม่หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงินเก็บเครดิตเก็บตั๋วเหมือนกรณียกเลิกเที่ยวบินได้สายการบินนกแอร์ค่ะยกเลิกเที่ยวบิน31กรกฎาคม4เที่ยวบินนะคะดอนเมืองเชียงรายไปและกลับค่ะผู้โดยสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นสนามบินเชียงใหม่แทนได้และจัดรถรับส่งจากและไปสนามบินเชียงใหม่หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงินเก็บเครดิตเก็บตั๋วเหมือนกรณียกเลิกเที่ยวบินได้แล้วก็บอกว่าสำนักงานการบินพลเรือนเนี่ยกำลังเร่งรัดประสานกับสายการบินที่มีเที่ยวบินประจำไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายให้เร่งรัดออกมาตรการและปรับเส้นทางรวมถึงตารางการบินและเพิ่มช่องทางสื่อสารกับผู้โดยสารเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบมากที่สุดนะคะแต่ทีนี้คุณณรมนจากที่อ่านมาตรการชดเชยเยียวยาเฉพาะหน้าของสายการบินที่มีไปลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเนี่ยมีอยู่สายการบินนึงที่ไม่ได้จัดรถรับส่งผู้โดยสารจากสนามบินเชียงใหม่เลยนะคะคุณณรมนแบบนี้ต้องกระทบแน่ๆเลยนะคะกระทบแน่นอนนะคะต่อให้จัดรถก็กระทบค่ะเพราะบางท่านเนี่ยมันมีกำหนดการเดินทางอย่างที่บอกอะค่ะอยู่แล้วเพราะนั้นมาตรการจริงๆอะค่ะมันควรจะเป็นมาตรการฉุกเฉินที่สามารถเครื่องบินที่แทนที่จะไปลงเชียงรายเนี่ยค่ะสามารถไปลงเชียงใหม่ได้ไหมแล้วมาตรการเส้นทางการบินที่เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะเพราะบางสายการบินที่ไม่สามารถจัดรถได้เนื่องจากเขาคือเท่าที่อ่านนะคะมันเป็นมาตรการที่อำนวยความสะดวกให้กับสายการบินหมดเลยแต่ไม่เห็นมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสองสายการบินที่ถูกยกเลิกไปมีผู้บริโภคบางท่านเนี่ยมีกำหนดการเดินทางต่อเนื่องเนี่ยค่ะดิฉันคิดว่าเขาเสียหายแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ย
การเดินทางแบบนี้มันเป็นมาตรการฉุกเฉินที่ทางกรมการบินพลเรือนหรือสำนักงานการบินสถานีบริการนะคะค่ะควรจะมีมาตรการรองรับอย่างเช่นคุณอาจจะต้องมีกระบวนการเรื่องการประสานงานกับสนามบินที่จะสามารถนำเครื่องบินไปจอดได้ฉุกเฉินไหมนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาไม่ได้มีเที่ยวบินหนาแน่นเส้นทางการบินเส้นทางการบินที่ไปอีกจังหวัดหนึ่งได้เช่นไทยไลออนแอร์เนี่ยค่ะอาจจะไม่มีเส้นทางการบินที่เชียงใหม่ถูกไหมคะเขาก็ไม่สามารถจะนำเครื่องไปลงเชียงใหม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าประสานงานกันระหว่างภาคพื้นที่สนามบินเนี่ยว่าตรงเนี้ยสามารถให้ทางสายการบินไปจอดรับผู้โดยสารที่นู่นได้มันเป็นประเด็นที่อย่างน้อยผู้โดยสารก็ไม่ได้เสียเวลา1วันถูกไหมคะแต่แค่อาจจะเสียเวลาเดินทางจากเชียงรายไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องตรงนั้นไปเพื่อให้เขาไปต่อกับ อีกที่นึงได้อะไรอย่างทำนองนี้นะคะเราคิดว่าอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะมาตรการของสนามบินเนี้ยค่ะมากกว่าการแค่ให้จอดเครื่องบินอย่างเดียวนะคะมันควรมีมาตรการในการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารด้วยใช่นะคะก็เหมือนกับทุกอย่างที่สถานีรถบัสนะคะค่ะถ้าเขาขึ้นรถบัสไม่ได้เขาก็ควรจะต้องขึ้นคันอื่นได้ถูกไหมคะใช่หรือตอนนี้เขาเหมือนกับว่าคนที่ต้องไปขึ้นที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนเส้นทางไปที่อื่นได้เลยเพราะมันถูกบังคับไฟให้ว่าคุณอาจจะต้องยกเลิกเที่ยวบินหรือคุณอาจจะต้องรอไปขึ้นที่อื่นหมายถึงว่าต้องไปที่เชียงใหม่อย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะว่ามันใกล้ที่สุดแล้วในการในสถานที่จอดสนามบินตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่จะจัดการคือง่ายๆว่าตอนนี้เราเห็นว่าปัญหาของการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเยียวยาอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นเรื่องการดูแลเขาในเรื่องของการที่ตอนขณะที่เขาเกิดปัญหาด้วยใช่เพราะว่าจากภาพข่าวที่เห็นเนี่ยนะคะพอเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ดึกๆของวันที่30กรกฎาคมปุ๊บเนี่ยมันกระทบทันทีเพราะว่าต้องปิดทันทีแล้วเที่ยวบินนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเที่ยวบินเกือบๆสุดท้ายแล้วมั้งคะพอวันที่31กรกฎาคมเนี่ยก็ต้องมีไฟล์เช้าที่จะบินไปลงซึ่งก็ตั้งแต่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมแล้วก็รวมไปถึงจนกระทั่งประกาศปิดสนามบินจนถึง3สิงหาคมเนี่ยสมมุติว่ามี4เที่ยวบินที่ไปลงแม่ฟ้าหลวงสายการบินละกี่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยวันละเป็น10เที่ยว10เที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยียวยาเท่าที่ดิฉันเห็นนะพอวันที่31กรกฎาคมปุ๊บเนี่ยพอเคลื่อนย้ายผู้โดยสารที่จะบินจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงหรือลงที่แม่ฟ้าหลวงต้องมาลงหรือมาขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะคะปรากฏผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ก็แน่นมากเลยเพราะปกติก็แน่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ยิ่งแน่นไปอีกมันก็กระทบเป็นไปหมดเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นข้อเสนอนะคะในการแก้ไขปัญหาระยะยาวแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่มากกว่าเรื่องของการที่ประสานกับสายการบินให้ดูแลผู้โดยสารซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานการบินพลเรือนได้เลยนะคุณนฤมลเห็นเขาเปิดช่องให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสิทธิผู้โดยสารร้องเรียนไปที่เว็บไซต์นะคะ caat.or.th/complain อันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนแต่ในส่วนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองที่ผ่านมาก็ทราบว่าได้เคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้ด้วยตอนนี้ก็คือถ้ามีปัญหาร้องเรียนไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะยินดีค่ะก็ทางเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook ของก็ทางเว็บไซต์หรือ LINE @consumer ไทยได้ค่ะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเป็นความรู้คุณนฤมลปกติแล้วเนี่ยอย่างเช่นเที่ยวบินล่าช้าไม่สามารถบินได้การจัดบริการของสายการบินหรือว่าทางด้านสนามบินที่จะดูแลผู้โดยสารเนี่ยมันต้องเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องจัดน้ำจัดอาหารจัดที่พักอะไรให้ตรงนี้อยากจะขอข้อมูลคุณนรมนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสิทธิเบื้องต้นกรณีเที่ยวบินล่าช้าไม่สามารถบินได้เนี่ยต้องได้รับอะไรบ้างคะค่ะก็เอาเป็นตั้งแต่เรื่องดีเลย์ก่อนนะคะถ้าดีเลย์เนี่ยก็จะมีเรื่องกรณี2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะนะคะอันนี้สนามบินก็ต้องมีข้อมูลในการจัดหาอุปกรณ์ที่จะเขาจะติดต่อปลายทางให้ได้นะคะส่วนล่าช้าเกิน3ชั่วโมงแต่ไม่เกิน5ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีต้องจัดหาอาหารจัดหาอุปกรณ์แล้วก็จัดหาแล้วก็มีข้อเสนอให้ผู้โดยสารเลือกเลยนะคะ3ชั่วโมงนะคะขึ้นไปแต่ไม่เกิน5ชั่วโมงนะคะคือคุณจะต้องให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างได้รับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมทั้งหมดเต็มจำนวนกับ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปจุดหมายปลายทางหรือจุดหมายใกล้เคียงแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสายการบินที่จะเป็นคนรับผิดชอบนะคะส่วนอีกกรณีล่าช้าเกิน5ชั่วโมงเนี่ยแต่ไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยก็ทุกข้อที่พูดมาเลยค่ะจัดอาหารเครื่องดื่มจัดอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารหรือให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างคืนเงินเต็มจำนวนกับเลือกเปลี่ยนเที่ยวบินนะคะหรือเดินทางโดยขนส่งทางอื่นอันนี้ได้หมดนะคะแต่มันจะมีเรื่องมาตรการเยียวยาเพิ่มเข้ามาว่าผู้โดยสารจะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาเป็นเงินสดนะคะจำนวน600บาทอันนี้ก็คือกรณี5ชั่วโมงนะคะแต่ไม่เกิน6ชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อใดที่กรณีล่าช้าเกิน6ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้รับได้ทุกข้อเลยยกแล้วก็จะได้รับเงินชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 1,200 บาททันทีนะคะแต่ว่าถ้าถูกยกเลิกเที่ยวบินไปเลยก็คือไม่สามารถบินได้ตั้งแต่31กรกฎาคมแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ได้แจ้งใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ต้องมีการชดเชยตัว 1,200 บาททันทีเพราะว่าถือว่าเป็นในเรื่องของการมาตรการคล้ายๆกับล่าช้านะคะแต่ว่าลักษณะการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดของผู้บริโภคไม่ว่าจะสายการบินไหนก็ตามใช่ไหมการปฏิเสธการขนส่งแต่ทีนี้เนื่องจากว่าสายการบินอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบินถูกไหมคะค่ะใช่แต่มันเป็นการที่เขาได้รับผลกระทบแต่เขาพยายามจัดสรรเรื่องการให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคก็ต้องได้รับการเยียวยาแต่ว่าประเด็นที่เราเจอปัญหาเนี่ยก็คือว่าสนามบินมันถูกปิดสายการบินอื่นลงไม่ได้ซึ่งก็ไม่ได้ความผิดของสายการบินหรือสายการบินก็ไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบินเองนะครับไหมคะหรือก็ไม่ได้เกิดจากดีเลย์ของสายการบินแต่เป็นประเด็นว่าก็มีช่องทางในการเลือกแล้วสายการบินแต่มันก็เป็นเรื่องที่สายการบินหรือสนามบินเนี่ยพยายามจัดการให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางได้หรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็แยกเป็นพิจารณา2กรณีก็คือผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินนกแอร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหานี้ใช่ไหมคะกับผู้โดยสารใช้บริการสายการบินอื่นที่ไม่สามารถไปลงหรือไปขึ้นที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้ซึ่งมันเป็นเหตุสุดวิสัยผู้ใช้บริการสายการบินอื่นอาจจะไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินชดเชย 1,200 บาทหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่นกแอร์แต่ว่าก็ส่วนที่เป็นสายการบินของตัวที่เกิดอุบัติเหตุเองเนี่ย ค่ะก็จะเป็นเรื่องมาตรการชดเชยการที่ผู้โดยสารจะไม่ว่าจะเป็นเรียกร้องการชดเชยการคืนตั๋วแล้วต้องได้รับเงินเต็มจำนวนการเก็บเครดิตเก็บตั๋วไว้ไปเดินทางครั้งหน้าหรือเที่ยวบินต่อไปหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายแล้วผู้โดยสารจะต้องเตรียมหลักฐานหรือต้องทำอะไรบ้างคะคุณนฤมลเป็นประเด็นก็คือว่าอาจจะต้องเตรียมเรื่องข้อมูลที่เป็นเอกสารในการเดินทางเนาะวันเวลาเดินทางให้เรียบร้อยค่ะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือต้องเตรียมเอกสารหลักฐานทุกอย่างอย่าทิ้งนะไม่ว่าจะปริ้นตั๋วหรือการซื้อขายออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องปริ้นตั๋วออกมาหรือเก็บไฟล์การซื้อขายไว้ดีๆนะคะว่าเราได้จ่ายเงินไปไฟล์นี้ไฟล์นี้แล้วก็สามารถที่จะแสดงเอกสารได้ทันทีรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวกับการรูดบัตรเครดิตด้วยเนาะว่าเรารูดไปแล้วก็เราจะได้เงินคืนอย่างไรคืนเข้าบัตรเครดิตไหมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องการคืนแบบได้เงินทันทีอาจจะเป็นได้นะเพราะว่าอาจจะต้องไปซื้อตั๋วของสายการบินถัดไปหรืออาจจะต้องไปลงสนามบินใกล้ๆนอกจากเชียงใหม่แล้วก็ยังมีสนามบินที่จังหวัดลำปางด้วยนะก็สามารถที่จะใช้บริการได้เนาะแล้วกรณีที่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินนั้นเนี่ยก็คือ DD108 ของนกแอร์หรือว่าสายการบินอื่นที่เดินทางคาบเกี่ยวระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมถ้าเกิดว่าเขาจะต้องใช้บริการรถบัสโดยสารรถแท็กซี่จากสนามบินอย่างเช่นเชียงใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าทางสายการบินบางสายการบินบอกว่าให้เป็นค่ารถบัสอย่างเงี้ยมันก็ไม่ครอบคลุมค่าแท็กซี่สิคะอันนี้ต้องทำยังไงเรียกร้องกับสายการบินยังไงคะอันนี้เป็นเรื่องมาตรการของสายการบินจริงๆสายการบินก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ที่ให้เขาสามารถเดินทางได้เพราะบางที่รถบัสก็อาจจะไม่มีรองรับใช่อย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะการจะออกจากสนามบินได้เนี่ยก็ต้องใช้บริการรถ4ล้อแดงหรือรถแท็กซี่เพื่อไปขึ้นรถบัสที่ขนส่งอาเขตอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันเป็นมาตรการผู้ประกอบการฝ่ายเดียวเนาะซึ่งไม่ได้มีเรื่องที่พูดถึงความจำเป็นของผู้บริโภคเลยเพราะบางที่เนี่ยจะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ระบบขนส่งโดยสารเนี่ยก็มีรถบัสเป็นระยะเวลาใช่
ม่ได้มีทั้งการบริหารจัดการของเขาเหมือนกันใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นที่คุณพูดถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รถบัสมันอาจจะต้องเป็นแท็กซี่ขึ้นบางทีเขาว่าจ้างแก๊ปไปหรือว่าจ้างอะไรตรงเนี้ยค่ะใช่ก็ควรจะต้องเก็บหลักฐานซึ่งจริงๆเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะเดินทางได้ไม่ว่าจะด้วยรถอะไรของเขาก็แล้วกันเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในเชียงรายแล้วต้องเดินทางไปเชียงใหม่ซึ่งอันนี้เขาก็ไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางไปด้วยรถของตัวเองอาจจะต้องว่าจ้างแก๊ปว่าจ้างรถเช่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าสายการบินก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราติดตามกันต่อก็แล้วกันว่าผู้โดยสารจะยังคงได้รับการแก้ไขปัญหาเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปจากกรณีสายการบินนกแอร์ลื่นถลายออกนอกรันเวย์ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงไหมนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณนฤมลมากเลยค่ะวันนี้อยากจะมีอะไรฝากผู้บริโภคทิ้งท้ายไหมคะไม่ว่าจะเป็นกรณีการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคใดๆก็ตามค่ะค่ะก็คิดว่าถ้าเอาเรื่องกรณีนี้ค่ะอยากฝากถึงสำนักงานการบินพลเรือนมากกว่าค่ะค่ะว่ามันควรมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสถานีให้บริการเองภาคพื้นสนามที่ดูแลการใช้บริการของผู้บริโภคนะคะหรือว่าที่จอดสนามบินนะคะคือไม่ใช่สนามบินเป็นแค่ที่จอดเครื่องบินอย่างเดียวค่ะมันควรจะต้องมีมาตรการในการดูแลแล้วก็คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารให้มากกว่านี้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยค่ะมาตรการการรองรับของสายการบินของสนามบินเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างที่เห็นนะคะว่าอะไรก็ล่าช้าไปหมดนะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องฝากให้กรมการบินออกมาตรการในการจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อนะคะขอบคุณคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์ค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิประโยชน์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะเรื่องของการอพยพผู้โดยสารออกจากเที่ยวบิน DD108หลังจากเกิดเหตุลื่นถลายออกนอกรันเวย์ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะต่อกรณีที่ผู้โดยสารบนเครื่องนะคะได้โพสต์สื่อสังคมออนไลน์ว่าการช่วยเหลือออกจากตัวเครื่องบินเนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้าจนเกิดปัญหาหายใจไม่ออกจนกระทั่งผู้โดยสารเนี่ยร้องขอว่าขอออกไปนอกตัวเครื่องบินเถอะถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะทางนาวาอากาศตรีสมชนกเทียมเทียบรัฐผู้อำนวยการการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็ได้มีการชี้แจงการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารชี้แจงว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะในเรื่องของการเซฟไลฟ์หรือว่าช่วยเหลือเซฟไลฟ์ในการช่วยเหลือชีวิตหลักสำคัญก็คือแผนฉุกเฉินเราปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานว่าด้วยอากาศยานเกิดอุบัติเหตุในท่าอากาศยานเมื่อมันได้การฉุกเฉินได้บอกบทบาทหน้าที่ของแต่เรารู้ว่าใครทำอะไรทางการสัญญาดูเรื่อง rescue firefighting นะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสายการบินจะต้อง provide ในเรื่องของการขนส่งรถขนส่งผู้โดยสารจากพื้นที่ตัวเองมายังพื้นที่ที่ท่าการสัญญาเตรียมไว้ท่าการสัญญาก็จะเป็นเตรียมไว้ในเราก็คือ gate 4ก็ดูแลแล้วก็มีเรื่องของ snack เรื่องของน้ำเรื่องของ beverage เนี่ยตามการที่เกิดก็ถ้าอาสยามนะครับทีมสายการบินจะต้องเตรียมแต่ว่าเมื่อไม่มีเราก็ได้ตามการสอบถามเพื่อนก็ตอนนี้เราใช้น้ำของท่าอาสยามแม่ฝนหลวงที่ไรก็ในวันนั้นในเหตุการณ์ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีก็คือทุกอย่างเรียบร้อยลงสิ่งสำคัญก็คือการเซฟไลฟ์ก็คือไม่มีใครบาดเจ็บในการเดินทางไม่มีอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุซ้ำซ้อนไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะว่าแอนเคสในสายการบินต่างประเทศก็ตัดเดินชนกับผู้โดยสารเสียชีวิตคือทุกอย่างเราต้องคอนเซิร์นเรื่องเซฟตี้นั่นเองเลยทำทุกอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลผู้โดยสารทุกอย่างก็เข้ามาจนถึงเหตุการณ์ตัวเลยนะแล้วก็กระบวนการเรื่องของเรกูเลชั่นในหลักการก่อนตามเหตุการณ์วันนั้นเราเจอว่าเมื่อมีเหตุการณ์ทุกอย่างต้องเฟซตามแผนฉุกเฉินฉุกเฉินในหลักสากลซึ่งในหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติในส่วนที่เราทำเนี่ยบทบาทของสนามบินคือ rescue firefighting ก็คือหนึ่งก็คือดูว่าก็ต้องเดินเข้าใต้ฝ่ายให้กินแล้วก็ดูว่ามีไฟไหมแล้วก็ชี้ไฟไฟติ้งได้กำลังเช็คแต่ข้อมูลของเราในวันนั้นในคืนนั้นนะครับท่านประถมท่านที่ประถมท่านรองเนี่ยเป็นคอนซีคอนเนอร์ของการเหตุการณ์ข้อมูลที่ผมได้จากท่านรองประถมคือเข้าไปเสร็จชี้ไฟไฟติ้งเข้าไปเช็คแล้วก็รู้ว่าไม่พบเติมไหมเมื่อพบเติมไหมเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณต่อนักบินแล้วว่าไม่พบตัวไม่ครับสามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นโลกอะไรเพราะพร้อมแกเราเลยไม่ตีนะเพราะว่า
การคอนโทรลแต่ที่ไฟไฟติ้งแล้วว่าไม่มีการหนึ่งเขาดูเรื่องของแคร์เรื่องของน้ำมันเรื่องของเพราะตัวเองเป็นเรียกว่าเป็นหลักวิชาการของนักดับเพลิงอาชีพดูการแคร์ดูน้ำมันรั่วเพราะน้ำมันต้องมีน้ำมันในไฟนะดูน้ำมันรั่วมีรอยแคร์มีน้ำมันไหมแล้วก็มีประกายไหมซึ่งทุกอย่างเรียบร้อยเพราะเห็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือก็ประเด็นสำคัญการตัดสินใจให้ต่อตานะครับว่าการที่จะเปิดประตูหรือจะอยู่บนเครื่องนี้ต้องถามต่อสายการบินคือผมว่ามุ่งหน้าผมคุ้มค่าตัดสินใจได้เราก็ขอรู้การตัดสินใจของพาร์ทของมันเพราะคนที่จะตัดสินใจแบ็คเฟียร์การสไลด์คือการตัดสินใจของพาร์ทของมันครับผมส่วนถ้าการสายการเนี่ยได้มาเหมือนแล้วว่าไม่มีไฟครับตอนนี้มีท่าแล้วอินโฟมิชันเราส่งไปท่าแล้วท่านจะอีแวกหรือว่าไม่แวกหรือว่าข้างนอกมันกลัวรถหรือว่าอะไรอันนี้เป็นการตัดสินใจขึ้นตอนนี้ผมคือเชื่อว่าท่านทำได้ถูกต้องแล้วพร้อมเป็นผมนะครับแต่ว่าถ้าการสายการก็เราเป็นทางเรียบร้อยตามแผนทุกอย่างแต่ส่วนมันเรื่องของดราม่าเรื่องของอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของจิตวิทยาคือเมื่อเราสบเพนเขาบริษัทอะไรนั้นจะแพนิกแล้วก็เกิดการระบายขึ้นมาที่มันเป็นทั่วไปนะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องยันคุยกันด้วยเหตุและผลและหลักวิชาการนี่ตามที่เราชี้แจงครับผมนั่นคือเสียงของนาวาอากาศตรีสมชนกเทียมเทียบรัฐผู้อำนวยการการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะมีเพิ่มเติมค่ะกรณีนี้นะคะมีผู้โดยสารไฟล์บิน DD108ลำที่ลื่นถลายออกนอกรันเวย์เนี่ยนะคะส่งเสียงสะท้อนมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุก็ต้องออกจากพื้นที่ใช่ไหมคะตอนนี้ตัวผู้โดยสารท่านนั้นเนี่ยนะคะกลับมากรุงเทพแล้วแต่การที่จะต้องไปรับกระเป๋าสัมภาระเนี่ยต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอีกซึ่งคุณผู้ฟังคะผู้โดยสารกลับมากรุงเทพแล้วจะย้อนกลับไปรับกระเป๋าสัมภาระที่เคาน์เตอร์สายการบินที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงอีกอย่างนั้นหรือเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมขอให้ทางสายการบินนะช่วยรับผิดชอบส่งกระเป๋าสัมภาระมาให้ที่ปลายทางก็คือกรุงเทพมหานครอันนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคงจะต้องติดตามกันนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปตามความคืบหน้ากันอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ2ค่ายมือถือก็คือ D-Tag และ True ค่ะคุณผู้ฟังมีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมจะต้องคัดค้านการควบรวม True และ D-Tag ด้วยนะคะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกว่าเพราะว่าการควบรวมอาจจะทำให้เกิดอำนาจเหนือตลาดค่ะลองมองดูตรงนี้นะคะมีข้อมูลว่าหากการควบรวมของทั้งสองบริษัทได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและสามารถตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้กิจการภายใต้บริษัทดังกล่าวจะมีส่วนแบ่งการตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทยถึงร้อยละ52ก็มากกว่าอีกบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งนอกจากจะทำให้เราต้องจ่ายค่าบริการแพงขึ้นแล้วเนี่ยการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดที่มากจนเกินไปยังส่งผลให้เกิดดัชนีวัดระดับความมีประสิทธิภาพของการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้นด้วยนำไปสู่การขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันและอาจมีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญอธิบายง่ายๆก็คือว่าในเมื่อเราเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดมีส่วนแบ่งการตลาดเกินครึ่งหนึ่งของประเทศนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะออกบริการแพ็กเกจค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ได้โดยที่เราได้ประโยชน์สูงสุดแล้วอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยกว่าจะออกมาแข่งกับเราก็อาจจะสู้เราไม่ได้เพราะว่าโครงข่ายก็มีไม่มากเท่าเราเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้เราจะขยายโครงข่ายก็ได้เราจะไม่ขยายก็ได้เราจะไป 5G 6G อย่างไรก็ได้คืออำนาจจะอยู่ที่ผู้ประกอบการเจ้าใหญ่นะคะคุณผู้ฟังในทำนองเดียวกันค่ะหากมีการควบรวมกิจการอินเทอร์เน็ตบ้านระหว่าง AIS กับ Tree Broadband ก็จะส่งผลให้ธุรกิจ Broadband เนี่ยมีผู้เล่นรายใหญ่ลดลงจาก4รายเหลือ3รายและย่อมทำให้การแข่งขันในตลาดลดลงนะคะซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะบอกว่ากิจการอินเทอร์เน็ตบ้านนั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างแนบแน่นดังนั้นนะคะประเด็นการควบรวมระหว่าง True D-Tag ควบรวมระบบอินเทอร์เน็ตอย่าง AIS กับ Tree Broadband เนี่ยล้วนจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดโทรคมนาคมทั้งสิ้นค่ะจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างสำนักงานกสทช.
ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจนและนับเป็นความท้าทายของกสทช.และประเทศไทยในภาพรวมว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยลองสังเกตไหมคะว่ามีกี่เจ้าใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะค่ายมือถือค่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นกิจการที่จะต้องลงทุนสูงแล้วก็ต้องมีทุนหนามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดการควบรวมกิจการให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแบบเนี้ยส่วนแบ่งการตลาดมันจะเกินครึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองหรือว่าสิทธิที่ผู้บริโภคควรจะได้หรือการแข่งขันทางการตลาดของผู้ประกอบการมันจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมใช้บริการของเขาอะเพราะไม่มีทางเลือกอื่นใดเพราะทุกคนต้องใช้โทรศัพท์ทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนี่แหละเป็นหน่วยงานเราก็ฝากความหวังไว้ที่สำนักงานกสทช.เนาะว่าจะสามารถกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในตลาดการแข่งขันหรือความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างไรนะคะช่วงนี้นะคะเราไปเข้าสู่ช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยในเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของหอยนางรมค่ะใครที่ชอบกินหอยนางรมต้องฟังทางนี้เลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีความเชื่อว่าหอยนางรมเป็นยาโป๊ะมันจริงหรือไม่นะคะซึ่งดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่ก็ชอบกินหอยนางรมนะคะประเทศไทยเราเองมีแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบางคนนะคะต้องไปกินให้ได้ถึงถิ่นเลี้ยงหอยนางรมเลยทีเดียวก็มีนะคะเพราะว่าจะได้ความสดแต่ความเชื่อที่ว่าหอยนางรมนั้นเนี่ยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจริงหรือไม่ต้องมาถามในด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะความเชื่อของใครหลายคนบอกว่าเวลากินหอยนางรมแล้วจะปึ๋งปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจริงหรือไม่คะอาจารย์ในความรู้สึกผมนะไม่จริงเพราะว่าผมไม่เคยไม่กินหอยไม่ว่าหอยอะไรผมก็ไม่กินแต่ผมก็ปึ๋งปังพอสมควรนะคือมันอยู่ที่ว่าเราจะคุมตัวเราอยู่ขนาดไหนดังนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่กินแล้วผมก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าผมเห็นภาพว่าแบมๆผมก็รู้สึกได้แต่ว่าถ้าผมคุมอยู่ผมก็ปล่อยไปก็จบเพราะว่าผมอายุมากแล้วไม่มีปัญหาหรอกนะหอยนางรมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารอาหารอะไรคะคือหอยก็คือเนื้อสัตว์ก็มีโปรตีนเป็นหลักเมื่อมีโปรตีนก็จะต้องมีพวกแร่ธาตุกับวิตามินเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเนี่ยนะหอยนางรมเป็นของดีที่แพงประเด็นคือหอยนางรมเนี่ยเขาพบว่ามีสังกะสีเยอะแล้วก็มีกรดอะมิโนพิเศษกรดอะมิโนอีกตัวนึงที่หอยนางรมมีคือดีแอสปาร์ติกซึ่งในร่างกายมนุษย์หรือความต้องการของเราเนี่ยเราต้องการ L แอสปาร์ติกคือดีกับ L เนี่ยมันมีความหมายทางเคมีเป็นเรื่องของโครงสร้างทางเคมีคล้ายๆกับว่าสมมติเรามองมือซ้ายมือขวาเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงกันข้ามกันแบบชนิดว่าเหมือนกับภาพที่เราเห็นในกระจกดังนั้นเนี่ยเจ้าดีแอสปาร์ติกเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสไปอยู่ในโปรตีนของร่างกายเราเพราะเราจะไม่ใช้แต่เมื่อเราไม่เอาไปใช้ทำโปรตีนก็ปรากฏว่ามีคนพบว่ามันมีผลอื่นนะซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะทางเพศนะฮะค่ะอาจารย์คะคือปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ก็คือ L aspartic แต่ว่า D aspartic เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้จากหอยนางรมแต่คือร่างกายเราไม่ใช้เลยใช่ไหมอาจารย์ใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเอากรดอะมิโนที่เป็น D เนี่ยใส่เข้าไปในโปรตีนเนี่ยโปรตีนจะเสียสภาพเลยใช้งานไม่ได้อ๋อค่ะส่วนสารอีกตัวนึงคือโดปามีนอะโดปามีนนี่เป็นของธรรมดาที่ร่างกายเราผลิตออกมาแต่ว่าในหอยนางรมก็มีโดปามีนเนี่ยเป็นสารชีวเคมีที่ทำให้เรารู้สึกชื่นใจอ่ะมีความสุขมีความสุขประมาณนั้นแล้วก็หอยนางรมก็มีโอเมก้า3เยอะพอสมควรในเรื่องของสังกะสีเนี่ยหอยนางรมเนี่ยเป็นแหล่งของสังกะสีที่ดีมากนะเขาบอกตัวเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ได้โดยเฉลี่ยครับมีประมาณ 5.5 มิลลิกรัมซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งที่ร่างกายต้องการในผู้หญิงผู้ชายวัยเจริญพันธุ์ค่ะอาจารย์ประโยชน์ของสังกะสีคืออะไรคะสังกะสีเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะที่เขาบอกว่าสังกะสีมีผลเกี่ยวกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์คุณภาพอสุจิและเกี่ยวกับการปฏิสนธิ
ย่อมยิงสังกะสีเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเป็นแร่ธาตุที่สำคัญเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ในร่างกายเรานะทำให้เอนไซม์ไม่ทำงานได้สังกะสีช่วยเอนไซม์มากที่สุดมากกว่าแร่ธาตุตัวอื่นแร่ธาตุตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีทองแดงมีเหล็กแมกนีเซียมอะไรก็ตามนะแต่สังกะสีเนี่ยช่วยเอนไซม์เยอะที่สุดในร่างกายเราเพราะฉะนั้นคนที่ขาดสังกะสีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยอ๋อค่ะแต่ถ้าได้ไม่พอแต่ว่านอกจากได้อาหารทะเลที่มีเยอะแล้วเนี่ยนะในเนื้อสัตว์ก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าสัตว์มันก็ต้องการสังกะสีไปใช้งานใช่ไหมเวลาเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็ได้สังกะสีบ้างเพียงแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอาหารทะเลก็อาจจะต้องกินอาหารเสริมหน่อยเป็นวิตามินกับเกลือแร่ที่เขาผสมกันเนี่ยเสริมสัปดาห์ละเม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือหอยนางรมแค่มีธาตุสังกะสีมากกว่าสัตว์ทะเลหรือว่ามากกว่าสัตว์อื่นเท่านั้นเองใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าสังกะสีเนี่ยมีผลอื่นการวิจัยเยอะๆเลยที่บอกว่าสังกะสีมีผลต่อระบบเกี่ยวกับสืบพันธุ์มีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศคือฮอร์โมนเพศที่เราพูดถึงเนี่ยเขาหมายถึงเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายแต่ผู้หญิงก็มีผู้หญิงถ้ามีเทสโทสเตอโรนสูงกว่าระดับปกตินิดนึงหรือมากกว่าก็ได้นะก็จะมีความรู้สึกทางเพศที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราต่างจากสัตว์คือถ้าสัตว์เนี่ยถ้ามีสูงเนี่ยมันก็แสดงออกแต่มนุษย์เราเนี่ยควบคุมด้วยจริยธรรมควบคุมด้วยประเพณีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยบางครั้งอาจจะเป็นเพราะเขากดมันอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าคือพอกินอาหารอย่างเช่นหอยนางรมที่มีแร่ธาตุสังกะสีมากนี่คือมันจะส่งผลในทันทีไหมอาจารย์คือฮอร์โมนเพศสูงขึ้นไม่ทันทีการตอบสนองเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับพันธุกรรมค่ะนะเพราะนั้นบางคนอาจจะกินแล้วเฉยๆไม่มีอะไรไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาไม่ตอบสนองแต่บางคนอาจจะกินไม่ทั้งมากก็ตอบสนองมันแล้วแต่บุคคลเลยเพราะว่าสารพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีตัวรับหรือรีเซพเตอร์เนี่ยที่อยู่ที่เซลล์ที่อยู่ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้ามีไม่มากก็ไม่มีปัญหาถ้ามีน้อยยิ่งต่ำลงไปก็แย่เหมือนกันนะคือกินยังไงก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเนี่ยก็เหมือนกับคนบางคนที่เย็นชาซึ่งอาจจะเป็นบุญเขาก็ได้นะแต่บางคนเนี่ยไวมากเพราะเขามีการตอบสนองเร็วเพราะว่ามันมีคำพูดที่แซวๆกันไงคะอาจารย์ว่าถ้ามื้อไหนได้กินหอยนางรมเงี้ยเพื่อนๆก็จะแซวกันว่าเสริมพลังเหรออะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ล้อเล่นเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วอาจจะไม่มีผลอะไรเลยอย่างที่บอกกันว่ามันขึ้นกับแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะมนุษย์เนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างที่มาควบคุมไม่เหมือนสัตว์นี่มันไม่มีอะไรนี่มันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงกฎดีแอสปาร์ติกซึ่งเอาไปใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้กับโปรตีนของเราแต่ว่ามีงานวิจัยว่าเจ้าดีแอสปาร์ติกเนี่ยเกี่ยวกับสังกะสีเหมือนกันคล้ายๆกับสังกะสีคือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้นะมีบทความที่เขาทำวิจัยในสัตว์ทดลองนะเขาก็พบอย่างนั้นแหละนะฮะแต่ว่าในคนเนี่ยยังไม่มีใครทำมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำงานวิจัยที่บอกว่าหอยนางรมที่มีกรดแอสปาร์ติกแล้วก็มีผลการวิจัยในสัตว์ทดลองว่ากระตุ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหมายความว่าอารมณ์ทางเพศจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์มันนำมาใช้ได้ไหมก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นการศึกษาสังกะสีค่ะไม่ได้ศึกษาหอยนางรมค่ะคือปัญหาของการโฆษณาขายอาหารเสริมเกี่ยวกับสมรรถนะทางเพศเนี่ยนะที่บอกว่ามีหอยนางรมอยู่ในอาหารเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไปเอางานวิจัยที่มีสังกะสีแล้วก็ไปบอกว่าหอยนางรมมีสังกะสีเยอะซึ่งความจริงเนี่ยมันอุปมาอุปไมยอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่ผมบอกแล้วไงว่าการตอบสนองเนี่ยมันต่างกันไปโดยสรุปเนี่ยงานวิจัยที่เอาหอยนางรมมาศึกษาจริงๆว่ามันทำให้สมรรถนะทางเพศสูงขึ้นไหมหรือว่ากลับไปเหมือนเดิมไหมเนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นงานวิจัยที่ยังไม่มีคุณภาพคือคุณภาพมันอยู่ที่จำนวนคนที่เราเอามาใช้ศึกษาแล้วก็กระบวนการหรือวิธีการในการศึกษานะค่ะทีนี้สารโดปามีนล่ะคะอาจารย์มีบทบาทยังไงกับเรื่องของการกระตุ้นฮอร์โมนเพศคือโดปามีนเนี่ยร่างกายเรามีอยู่แล้วร่างกายเราผลิตเองได้สังกะสีเนี่ยอาจจะช่วยสนับสนุนการสร้างโดปามีนไปมองที่สังกะสีไงคือถ้าสังกะสีพอดีโดปามีนเราก็จะผลิตได้พอดีทำให้เรามีความสุขไม่ได้พูดสักคำเลยว่าโดปามีนจากหอยนางรมนั้นสังกะสีกับโดปามีนเนี่ยจะเหมือนกันว่ามีการนำมาศึกษาแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นของหอยนางรมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอะหอยนางรมเนี่ยมันไม่มีใครสปอนเซอร์การทำงานวิจัยแบบนี้เนื่องจากมันไม่มีทางได้ผลตอบแทนเพราะหอยนางรมเนี่ยก็เป็นหอยที่ใครๆก็เก็บไว้ได้อาจจะมีงานวิจัยบ้างเหมือนกันในสัตว์ทดลองนะสัตว์ทดลองเนี่ยเราคุมอะไรได้หลายอย่างเ
ราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุสังกะสีกรดดีแอสปาติกหรือว่าสารโดปามีนในหอยนางรมนั้นเนี่ยเป็นงานวิจัยแค่กับสัตว์ทดลองซึ่งไม่สามารถเอามาหยิบมาเปรียบเทียบว่าถ้ากินหอยนางรมแล้วจะมีการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศหรือเสริมพลังทางเพศได้อันนี้คือยังไม่ควรจะเชื่อถือใช่ไหมคะอาจารย์คือยังเชื่อถือไม่ได้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับคนที่หย่อนสมรรถนะทางเพศและบางครั้งมันกลับคืนมาได้พอสมควรการกลับคืนมาได้เนี่ยบางทีเป็นเรื่องของจิตวิทยาก็เลยเป็นเรื่องที่ยังก้ำกึ่งอยู่ยังไม่มีการโฆษณาหรอกเพียงแต่ว่าพูดกันต่อๆได้นะฮะทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าในหอยนางรมเนี่ยมีโอเมก้า3เยอะโอเมก้า3เนี่ยเป็นกรดไขมันที่ทำให้หลอดเลือดเราดีความหวังอันนึงคือว่าถ้าหลอดเลือดดีทำงานดีเนี่ยการไหลเวียนของโลหิตของเลือดเราเนี่ยก็ควรจะดีแล้วมันควรจะส่งผลไปถึงอวัยวะเพศด้วยก็เลยหวังว่าเอ๊ะงั้นกินหอยนางรมเนี่ยมีโอเมก้า3การไหลเวียนของโลหิตดีก็ความรู้สึกทางเพศก็น่าจะดีซึ่งมันก็คือถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการครบเนี่ยนะกรดไขมันก็มีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวก็มีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9อะไรก็ตามเนี่ยถ้ากินครบทุกอย่างก็ควรจะดีแหละค่ะเพราะนั้นหอยนางรมเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูงแต่ถ้ากินเป็นอาหารอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะอย่างเช่นถ้าจะหวังว่าได้กรดไขมันโอเมก้า3จากหอยนางรมอย่างเงี้ยมันควรจะกินอย่างไรถึงจะได้คุณค่าได้เต็มประสิทธิภาพคะอาจารย์คือหอยนางรมเป็นของแพงนะเพราะฉะนั้นก็กินพอประมาณนะกินเท่าที่ฐานะเรายอมไม่กินคือเนื้อสัตว์เนี่ยมากเกินไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะหนุ่มสาวหนุ่มสาวที่คนกินเนื้อสัตว์พอประมาณที่ทำให้สุขภาพดีสุขภาพดีที่ผมพูดตลอดเวลาคือไม่เป็นหวัดไม่เหนื่อยง่ายทำงานได้สบายนั่นคือสุขภาพดีนะฮะแต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยโปรตีนต้องการเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอายุมากขึ้นมีเงินพอจะกินหอยนางรมให้มันมากกว่าสมัยหนุ่มสาวก็กินได้นะฮะแต่อย่าไปหวังว่ามันจะทำให้สมรรถนะทางเพศกลับมาเหมือนสมัยหนุ่มสาวมันคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าบางคนผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนก็ได้อาจจะมีเรื่องแบบนี้ได้ยาวไปถึงวัยชราด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เป็นแต่ละบุคคลมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นได้ทุกคนอาจารย์ลองยกตัวอย่างงานวิจัยที่เขาวิจัยว่าหอยนางรมมันเกี่ยวข้องกับกรดโอเมก้า3แล้วมันมีผลว่ายังไงได้ไหมคะส่วนใหญ่เขาเป็นงานวิจัยกรดโอเมก้า3แล้วเขาก็ไปสัมพันธ์กับว่าหอยนางรมมีกรดโอเมก้า3สูงมีงานวิจัยที่เขาอย่างของThe Cochrane Database Systematic Review ปี2020เนี่ยเขาพูดถึงกรดโอเมก้า3ในการป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดปฐมภูมิทุติยภูมิแล้วก็บอกว่าการที่กรดโอเมก้า3เนี่ยมันทำงานเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดดีซึ่งเป็นทฤษฎีที่ส่งผลไปถึงการไหลเวียนของเลือดที่ส่งไปยังอวัยวะเพศได้เขาพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีความต่อไปว่าโอเมก้า3มีมากในหอยนางรมหอยนางรมก็คงจะดีแหละซึ่งผมก็ว่ามันก็คงจะมีประโยชน์นะคือถ้าเรากินแล้วสุขภาพใจดีสุขภาพกายดีถ้ามีสิ่งเร้าทางเพศดีๆมันก็ขึ้นอาจารย์แต่ว่าดิฉันเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าอุ้ยหอยนางรมอย่ากินเยอะเดี๋ยวไขมันในเลือดจะสูงอันนี้จริงไหมเป็นไปได้เพราะว่าคำว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันคือไขมันทั้งหมดไขมันทุกอย่างไม่ว่าจะโอเมก้า3 6 9หรืออะไรก็ตามเนี่ยมากไปก็ไม่ดีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยนะถ้ามีมากเกินไปโดยที่เรากินสารเพื่ออาตอนุมูลอิสระไม่พอเนี่ยนะมันเป็นตัวก่อให้เกิดอนุมูลอิสระนะคือการกินอาหารเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราว่าถึงว่ามีประโยชน์นะโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9อะไรก็ตามเนี่ยแล้วว่ามีประโยชน์เนี่ยมากเกินไปก็จะไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะการที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนสภาพไปเป็นสารพวกสารอนุมูลอิสระเนี่ยจะสูงเพราะฉะนั้นการกินกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะจะต้องกินสารต้านอนุมูลอิสระให้เยอะตามไปด้วยผมมักจะบอกตลอดเวลาว่าถ้ากินของพวกนี้เนี่ยก็ต้องกินผักผลไม้สีเข้มเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้สีเข้มนี่แหละเบต้าแคโรทีนพวกแอนโทไซยานีนในพวกนี้ก็จะเข้าไปช่วยคอยกำจัดอนุมูลอิสระที่มันมักจะเกิดขึ้นถ้าเรากินกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะ
แต่ว่าอย่างคนไทยเราเนี่ยก็จะมีอาหารจำพวกหอยนางรมทรงเครื่องซึ่งจะเป็นหอยนางรมดิบแต่ว่าจะกินกับยอดกระถินกินกับหอมแดงทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะทำยังไงให้บริโภคหอยนางรมทรงเครื่องแล้วปลอดภัยไหมคะอาจารย์เป็นไปได้คือหาหอยนางรมที่ไม่มีเชื้อที่เขาเลี้ยงแบบสะอาดคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเรามีฟาร์มแบบนี้ไหมหอยนางรมเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ชายฝั่งถ้าชายฝั่งนั้นสะอาดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าชายฝั่งทะเลนั้นอยู่ใกล้โรงแรมรับรองได้ครับโรงแรมนี่ปล่อยน้ำทิ้งลงทะเลทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่หอยนางรมจะมีเชื้อเนี่ยสูงไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมเลี้ยงหรือว่าหอยนางรมตามธรรมชาติใช่ไหมอาจารย์คือผมเข้าใจว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงหอยนางรมแบบในห้องเลยนะผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยอย่างปลาเก๋าเนี่ยอาจารย์เขาเลี้ยงในลิ้นชักเฮ้ยได้เหรอคะอาจารย์ลิ้นชักพลาสติกเลี้ยงได้คือเขาเลี้ยงไปมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ในลิ้นชักจนตัวใหญ่ๆในลิ้นชักแล้วเขาก็เอามาขายได้เขาศึกษาแบบนี้นะฮะคือเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์เลยเพราะฉะนั้นผมว่าหอยนางรมเนี่ยถ้าเรามีการวิจัยดีๆนะเราน่าจะเลี้ยงได้ในบ่อเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงสัตว์ตัวอื่นนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าจะหาอาหารอะไรให้เขากินค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและนี่ก็คือรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะช่วงคิดก่อนเชื่อที่ดิฉันคุยกับดร.แก้วเนี่ยก็จะนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาพูดคุยกันเป็นประเด็นที่รอบตัวแต่น่าสนใจค่ะมาทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยพอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลังจากที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยไม่ว่าผู้ที่จะติดเชื้อแล้วหรือไม่ติดย่อมเกิดความเครียดความเครียดที่สะสมอาจจะสุดท้ายกลายเป็นภาวะของอารมณ์ที่ไม่คงที่ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะรวมถึงมีอาการซึมเศร้าด้วยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะพอเกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผู้สูงอายุนะคะมักจะได้รับผลกระทบง่ายๆเหมือนกันเพราะหนึ่งก็คือสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเหมือนคนหนุ่มสาวใช่ไหมคะส่วนมากจะมีปัญหาสุขภาพสองก็คือการที่อาจจะตั้งความหวังนะคะว่าลูกหลานอาจจะต้องมาดูแลต้องมาอยู่ใกล้ชิดแต่พอลูกหลานมีภารกิจจำเป็นต้องไปทำงานไกลๆทำให้ห่างเหินกับลูกหลานเกิดภาวะทางอารมณ์ที่บางทีเราก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าผู้สูงอายุอาจจะว้าเวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะลองสังเกตดูนะคะผู้สูงอายุที่บ้านของคุณหรือบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะว่าเวลาโทรไปคุยกับท่านแล้วเนี่ยท่านแสดงปฏิกิริยาอย่างไรนะคะซึ่งถ้าเข้าเกณฑ์เข้าข่ายว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ยต้องรีบไปหาคุณหมอด่วนภาวะอะไรที่จะบ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วลองเช็คนะคะ1ก็คืออารมณ์แปรปรวนง่าย2นอนน้อยหรือมากเกินไป3มีอาการหลงลืมสมาธิสั้น4กินมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม5เหนื่อยง่ายเคลื่อนไหวตัวได้ช้าลง6หมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ 7. แยกตัวออกจากคนรอบข้าง 8. รู้สึกไร้ค่าเป็นภาระ 9. รู้สึกไม่ค่อยอยากมีชีวิตอยู่ต่อซึ่งหากพบว่าผู้สูงอายุที่บ้านมีอาการเหล่านี้ต่อเนื่อง 1-2 สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็ให้รีบพาไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าค่ะอันนี้ก็ห่วงใยสุขภาพจิตของคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญก็จริงนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมว่ามีเงินก็ไม่มีความสุขแสดงว่าจิตใจมันนำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลเยียวยาจิตใจอาจจะต้องรักษาน้ำใจคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราไม่ชอบให้คนมาดุด่าให้คนมาทำเสียงกระโชกโฮกฮากเราไม่ชอบให้ใครมาพูดประชดประชันเราเราก็อย่าไปพูดประชดประชันใครเราก็อย่าไปด่าใครเราก็ต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยเฉพาะคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคะสำคัญมากบางทีเราไปรักษาน้ำใจเพื่อนคนอื่นหมดเลยแต่เราลืมว่านี่สามีเรานี่ภรรยาเรานี่ลูกเราจะต้องรักษาน้ำใจเขานะเพราะว่าเขาคือคนที่ดูแลเรายามที่เราเจ็บป่วยเขาคือคนที่นวดให้เราตอนที่เราเมื่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
การดูแลรักษาน้ำใจคนในบ้านจึงสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะคะการที่คุณต้องการความรักแต่คุณไม่ให้ความรักใครเลยคุณจะไม่ได้ความรักนะคะเพราะว่าทุกคนจะหนีหายคุณไปหมดใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเช่นใครปฏิบัติต่อคุณไม่ชอบคุณเลยเกลียดคุณด่าคุณอย่างเงี้ยคุณอยากเข้าใกล้เขาไหมคุณก็ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ถูกเลิกรักต้องทำตัวให้น่ารักเป็นที่รักของคนอื่นรักษาน้ำใจของคนอื่นมากๆนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวสามีภรรยากันไม่ใช่สามีเอาแต่ดุด่าภรรยาต้องการอะไรฉันจะกินข้าวเดี๋ยวนี้ฉันต้องได้กินแต่หารู้ไม่ว่าอ้าวภรรยาก็ทำงานนอกบ้านเหนื่อยมาเหมือนกันไหนจะต้องมาทำกับข้าวให้สามีกินอีกแล้วสามีทำไมไม่ช่วยทำกับข้าวอ่ะใช่ไหมคะมันต้องช่วยกันยุคสมัยนี้เอาละค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast AndroidPodbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast